สวัสดีครับท่านผู้ชมผมแบกกือคือตอนนี้ผมก็เดินทางมาฮอดปากเซเรียบร้อยแล้วนี่ก็คืออัปเดตล่าสุดการสร้างบ้านของผมนะท่านผู้ชมนี่ไงอันนี้ต้องขอบใจโสภณานะท่านผู้ชมที่มอบเงินให้ผมเป็นจำนวนเงิน50ล้านกีบก็ตกอยู่ประมาณแสนกว่าบาทให้ผมมาตัดหลังคาแต่มันก็ไม่พอนี่ไงการตัดหลังคาของบ้านผมก็ยังไม่แล้วนะตัดหลังคายังไงอันนี้ก็เป็นที่ดินอ้อมๆนะท่านผู้ชมแล้วก็เขตนี้เขาก็จะทำการสร้างบ้านแล้วดูมันก็จะมีบ้านอ้อมบดแถวนี้แหละนี่ก็คือเป็นการอัปเดตบ้านผมนี่ไงดูแบบนี้มันก็ไม่ใหญ่ปานใดนะท่านผู้ชมเพราะว่าผมยังจะเกาะออกมานี้อีกเพราะว่าดินผมมันตะเขตนั้นมาหาเขตนี้ดินมาหาเขตนี้แต่บ่อนนี้หาบ่อนนั้นอีกผมต้องเกาะเป็นที่ทำกินเฮือนครัวเอิ้นว่าเฮือนครัวเกาะเฮือนครัวออกมาอีกนี่เลยก็มาดูล่าสุดทางหลังบ้านทางหลังบ้านก็เป็นดินทุ่งนาบรรยากาศก็ดีมากเลยนี่ก็เป็นอีกบ้านอีกหลังหนึ่งของคนอื่นนี่ก็เป็นบ้านผมแต่ก็ยังบ่แล้วแล้วก็มีดินว่างเปล่าอยู่เขตนั้นเบื้องนั้นนะท่านผู้ชมที่เขาจะขายถ้าใครอยากซื้อก็บอกผมเดี๋ยวผมติดต่อให้ถ้าใครอยากมาอยู่ใกล้แบกคือก็บอกผมนี่เห็นไหมแต่มันยังไม่แล้วนี่เขาจะทำเป็นเหล็กเบิดนะท่านผู้ชมเหมือนสมัยก่อนเขาจะใช้ไม้แต่สมัยนี้เขาใช้เหล็กเบิดใช้เป็นเหล็กนี่ก็เป็นห้องน้ำทางข้างนี่ก็เป็นเบื้องข้างตัวนี้เบื้องจะต่อห้องน้ำออกมานี่เลยเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเข้าไปดูทางในมันนะว่ามันแล้วสำเร็จแล้วทางในมันนะโอ้ยก็สูงนะท่านผู้ชมมันเป็นมุมสูงสูงมากเลยติดเพดานก็สูงแฮงอันนี้เป็นมุมทางในผมไม่รู้ว่าสำนี้แล้วจักเปอร์เซ็นต์แล้วนี่สั่งก็ไม่เห็นเนาะเพราะว่าเขาไปอยู่ฮะตู้นี้จะหาซิแผ่นงั้นก็หาซิแผ่นซิแผ่นหาซิแผ่นนั่นตับละหาสิบสาวสามสิบสี่สิบสี่สิบหาสี่สิบหาเนาะอือตับละหาเห็นว่าอือตับละเฮ้ยหนึ่งสองสามสี่หาหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่สิบสาวสามสิบสี่สิบหาสิบแผ่นก็เป็นมุมทางในมีบล็อกกระเบื้องของเราสีเราสีเหลืองใส่ที่ไหนกันเนี่ยกระเบื้องสีนี้อันนี้ก็เป็นห้องก็ยังบนแล้วนะท่านผู้ชมนี่ไงตัดหลังคาก็ยังบนแล้วเพราะว่าเพลงบูดังโสภณาก็เลยมอบเงินให้ผม50ล้านเอามาตัดหลังคาอันนี้ก็เป็นห้องน้ำนี่เป็นสีที่ผมเลือกใช้เป็นสีแบบนี้กระเบื้องตามงบประมาณปกติก็ใช้กระเบื้องราคาแพงแต่เงินไม่พอก็ใช้ตามงบประมาณนี่ก็เป็นหลอกเป็นเหล็กหน้าบ้านยังบูแล้วก็ใครกวนในหนึ่งเนาะต่อไปก็จะเป็นตีเพดานออกมาหัวมันคือตามแบบก่อนมันจะขึ้นอยู่นะขืดโกนเพดานก็ได้โอ้หัวมันหัวมันมีอันนี้เลยหัวมันบอลนี่เขาต้องใส่ไม้ด้วยนะพี่ไม้ไม้ตัวนี้นะไม้ขาเสียละนี่คือหน้าบ้านแต่มันจะเกาะออกมาอีกตามแบบมันเห็นมันเกาะแล้วก็อ้อมออกไปอีกบอลนี่แต่มันเสร็จก็จะสวยอยู่นะก็จะสวยอยู่แต่มันยังบริจาคนะตอนนี้เดี๋ยวเขาจะเปิดบริจาคบ่แบบซัพพอร์ตนะเปิดบริจาคแบบซัพพอร์ตถ้าใครอยากสนับสนุนก็สนับสนุนผมเนี่ยนะบางที
ทุกคนมาเที่ยวบางทีก็จะเล่นบ้านผมไงจะเล่นแบบไวๆไงมาเที่ยวก็มาเที่ยวบ้านผมถ้าไม่เที่ยวเดียวต้องสอยกันนะต้องสอยผมนี่ว่าตอนนี้เงินก็เบิดแล้วตอนนี้ราคาก็ยังไม่ทันแล้วก็ยังยังเกาะกระโหลกยังเพดานยังตีเพดานกระโหลกประตูเพดานแล้วก็ปูพื้นนี่ก็ลายเป็นประตูหน้าต่างแล้วก็จะเป็นอ้อมหัวก่อนแต่ว่าเขียนทางหน้ายังไม่แล้วอันใดแต่ว่าไก่ก็ได้เนาะเดี๋ยวเขาจะจับไก่ไปตุ่มนะแต่ว่ามันก็เป็นไก่เขาหรอกไก่เขาไก่ก็มีเลยเดี๋ยวเขาเห็บตามหลังหมูไปไก่ทีเดียวก่อนเพราะว่าตัวนี้ตัดรังคาเลยต้องถาเดี๋ยวถาเพ่งไก่เขาเสียไก่นะแต่ว่าต้องถาเนาะถาเพ่งสิปล่อยตัวมีฟังโกเป็นนั่งเองเนาะต้องถาเบิ่งว่าเพ่งสิไปบ่ถาเพ่งสิหาสิด่านนี่ก็มีซิสีได้เงินกับโชพนามาเห็ดอยู่แต่เพลงบ่ไปกันน่าจะจบไว้ใช่ไหมเนาะการเห็ดเรือนจบไว้แต่ว่าไม่อยู่ไปเลยใช่ไหมจะมีนี่ทำเห็ดจะเห็ดตีแต่ห้องทำมันแล้วก่อนมุงเบิ้ลแต่ก็เห็ดแต่ห้องเดียวก่อนสำมาอยู่ซื่อๆตอนนี้ก็ยังบ่แล้วต้องท่าเนาะต้องท่าผมจะปล่อยเพลงใหม่อยู่จะปล่อยเพลงใหม่ต้องท่าติดตามอยากให้ทุกคนเข้าไปฟังแล้วก็เข้าไปกดไลค์กดแชร์ผมเนี่ยบางทีเพลงมันดังแล้วก็จะได้บ้านไวๆคือหมู่เนี่ยคือทีเจมโซพนานั่นนี่ก็เคลื่อนเสร็จแล้วยังแต่ผมนี่แหละในลูกเคยสมองที่ยังไม่มีบ้านเป็นของตัวเองต้องท่าติดตามนะเพลงใหม่โซพนาฝากติดตามเพลงใหม่โซพนาแล้วก็เพลงใหม่ผมจักไพ่บุหูว่าไพ่สิไพ่สิปล่อยก่อนกันเนาะน่าจะโซพนาปล่อยก่อนคนน่าจะปล่อยตามหลังนี่บ่มีสั่งจ้าผมเคยเห็นต้องท่าติดตามนะท่านผู้ชมเพื่อนก็ยังบ่แล้วอันนี้ขอบใจโสภนานะมันมอบเงินให้ผม50ล้านเลยได้ของเงิน50ล้านพอดีมันตัดรังคานี่มันเนี่ยมันตัดรังคาให้ผมนี่จะว่ามันไม่ดีมันก็ดีอยู่ถึงว่ามันจะตัวลูกเขาน่ะนี่มันก็ยังมีมุมดีของมันอยู่โสภนาต้องขอบใจโสภนาดำจักนาทีแล้วนี่ไม่ทันหอด8อ่ะผมจะถ่ายหอด8นาทีก่อนเพราะว่าผมไม่อยากถ่ายยาวถ่ายสำหอด8ถ้ามันวางโฆษณาได้นั่นนี้นี่เห็นไหมนี่อันนี้ไม่รู้วันแล้วจักเปอร์เซ็นต์เนาะอันนี้ก็ยังสิอันนั้นออกก่อมาอีกไอ้กับประตูก็ต้องก่อมาอีกเฮ็ดประตูเนาะบ่นี่แต่ก็แล้วซั่นนี่ก็เกือบแล้วนี่ตีลังคาแล้วก็เกาะออกมาอีกกระเบื้องนี้ตีเพดานอีกโอ้ก็น่าจะไม่เกินนะปีนี้นะปีนี้ก็ไม่แล้วแล้วไปเถอะหลายอย่างมีเงินก็เฮ็ดไปเถอะหลายอย่างแต่บ้านผมก็จะแล้วก่อนบ้านทุกคนแล้วอยู่นี้เห็นไหมบรรยากาศก็ดีมากเลยเหมาะมากตอนนี้สางก็ไม่อยู่ผมก็จะกลับก่อนผมมาดูซิมาเบิ่งซิว่ามันขาดยังไงน้ำไฟก็ครบชุดนะนี่เห็นบอกดินที่เขาจะขายเดี๋ยวผมจะไปถ่ายดินให้ทุกคนเบิ่งนะถ้าใครอยากซื้อดินก็ติดต่อมาเลยนี่มันมีดินที่เขาจะขายนี่ดินที่เขาจะขายอีกตอนนี้ดินก็สำผมนั่นแหละ20x20เมตรถ้าใครอยากซื้อก็ติดต่อมานะนี่เดี๋ยวผมจะเอาเบอร์ให้ถ้าใครอยากซื้อนี่เลยดินเขตนี้เขาซื้อหมดแล้วนี่ดินสวยนี่ยังมีดินอีกตอนนี้นี่ที่เขาจะขายนี่มันติดกับบ้านผมเลยถ้าใครอยากมาอยู่ใกล้แบกคือก้อนนี้ไงเบอร์โทรเขาผมโปรโมทขายให้เขาเลยนะนี่ติดกับบ้านผมเลยถ้าใครอยากมาอยู่ติดกับบ้านผมก็มาซื้อดินตอนนี้นี่ถ้าผมมีเงินผมก็จะซื้ออยู่บ่อนี้นี่จกน้องอีกบ่อนี้ทำเลี้ยงปอกเลี้ยงปลาอันนี้นะท่านผู้ชมดินเขตนี้ก็สวยมากเลยคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะเจอกันคลิปหน้าบ่ายอันนี้ก็อัปเดตการสร้างบ้านให้ทุกคนเบิ่งซื่อๆบ๊ายบายจ้า